อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูปีกไก่ยัดไส้ฮาวาเอี้ยนมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่แฮมลงในภาชนะตามด้วยพริกฝรั่งสีเขียวหั่นชิ้นเล็กหอมใหญ่สับสับปะรดหั่นชิ้นเล็กซอสมะเขือเทศและมอสซาเรลล่าชีสขูดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำส่วนผสมไส้ที่เตรียมไว้สอดไส้ปีกไก่จัดทรงให้สวยงามใช้ไม้ปลายแหลมกลัดเตรียมไว้ค่ะเทแป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยออริกาโน่คนผสมให้เข้ากันและเทแป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำปีกไก่ลงชุบส่วนผสมแป้งละลายน้ำให้ทั่วทั้งชิ้นนำขึ้นคลุกแป้งผสมออริกาโน่ให้ทั่วทั้งชิ้นเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปีกไก่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปีกไก่ยัดไส้ฮาวาเอี้ยน